สวัสดีค่ะในครั้งนี้เรายังคงอยู่ที่คุชิโร่เมืองแห่งสายหมอกที่มาจากพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่าอีกทั้งยังเป็นท่าเรือประมงที่สำคัญของญี่ปุ่นค่ะคุณจะได้ล่องเรือแคนูสัมผัสกับความสงบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่แม่น้ำคุชิโร่และช้อปปิ้งลิ้มรสอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงในความสดใหม่มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ของที่เมืองนี้เอ้าอย่ารอช้าไปลุยกันเลยค่ะสวัสดีครับออกคุณโอครับสวัสดีค่ะเอ๋ยค่ะโอ้วันนี้ไม่มีแดดเหรอไม่มีแดดค่ะอากาศแบบนี้คนไทยชอบเย็นๆคนไทยชอบไม่มีแดดโอเค so วันนี้ล่องเรือล่องเรือแคนูใช่ไหมคะใช่โอ้โหเป็นประสบการณ์ใหม่อ๋อใช่ครับเดี๋ยวก็ไทยโอลิมปัส OMD EMG Mark 2ใช่แล้วของเอ๋ยนะคะกล้องโอลิมปัส EPL 7นะคะอันนี้เซลฟี่ได้เพราะแต่ว่าไปทางไหนกันคะกล้องเรือแคนูไปข้างในกันก่อนใช่ไหมคะติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะศูนย์ธรรมชาติโตโรเปรียบเสมือนประตูสู่การผจญภัยสำรวจความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่ศูนย์แห่งนี้เราจะให้ข้อมูลของเมืองคุชิโร่และให้บริการช่างอุปกรณ์สำหรับพายเรือตกปลารวมไปถึงจัดกิจกรรมชมธรรมชาติแบบครึ่งวันและเต็มวันไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าชมนกกระเรียนมงกุฎแดงในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือการพายเรือแคนูและเรือยางล่องไปตามแม่น้ำคุชิโร่ค่ะよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。วันนี้2คนนี้นะคะก็จะเป็นผู้นําเราไปเที่ยวล่องเรือแคนูกันค่ะ。マサさんとヤスさん。イエーイ。じゃあ、その時に名前入れるんですけど、マサ、ヤスでいいですか？あ、いいですよ。わかりやすいと思います。はい。じゃあ、そうさせていただきます。はい。よろしくお願いします。オッケー。じゃあ、この車でスタート地点まで。はい、移動します。じゃあ、パイロイ。パイガンハー。オッケー。これ大丈夫？ベリー外れるんですよね。危ない。すマサさんって何年ぐらいやってらっしゃるんですか？僕14年になりますかね。シプシー。シプシーだって。うん。はい。一年中こいてます。春から冬まで。生まれは？生まれも北海道です。北海道の志幌町という町ですけどね。志幌町。はい。日本人の観光のシーズンがどうしても夏に集中しちゃうので。意外と遠いところからのお客さんは冬にいらっしゃいますよ。あ、そうですか。冬の北海道にっていう感じで、まあ特に東京エリアは冬の観光の方多いんじゃないでしょうかね。まあたまに香港はね一年通して多いかもしれないですけど、日本人よりも割合的に多くなることありますもん。重さどれぐらいですか？25、6ぐらい。はい、じゃあお願いします。じゃあ参りましょうか。じゃあこの赤いカヌーで行きますね。アニスカワラ、シメハ。アニスカワラね。スカワラ。はい。ごめんなさい、これね、落ちた時に沈むといけないので。ใส่เสื้อชูชีพนะคะ。はい。オッケー。オッケーです。はい。じゃあ、まずパドルの使い方ですね、漕ぎ方と、それから、まあ、乗ってからの注意事項をちょっとお話しさせていただきますね。まずパドルの持ち方ですけど、この上の部分、どっちの手でもいいです。漕ぎやすい方でこう握ってもらって、で、肩幅ぐらいの広さで持ってください。で、そうですそうです。肩を漕ぐ時には、まあ前の方にこう入れていただいて、前から後ろへ。前から。これだけです。うん。いついじ。การล่องเรือแคนูกว่า2ชั่วโมงในแม่น้ำคุชิโร่นั้นเป็นอีกแหล่งที่ผู้รักการพายเรือแคนูไม่ควรพลาดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะพายเรือแคนูไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการคุณจะเพลิดเพลินกับการล่องเรือไปตามแม่น้ำคุชิโร่อย่างช้าๆสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติภาพและเสียงของสรรพสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
และถ้าหากคุณโชคดีนะคะคุณอาจจะได้พบกับเจ้านกกระเรียนมงกุฎแดงบินอยู่ข้างแม่น้ำอย่างที่เราโชคดีด้วยก็ได้ค่ะพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้นะคะคุณผู้ชมกว้างมากใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มันเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ฟักไข่ของนกกระเรียนด้วยนกกระเรียนญี่ปุ่นมีสีแดงกลางหัวเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าที่คนนี้เขาบอกว่าฤดูที่สวยที่สุดอ่ะก็คือฤดูหนาวเพราะว่าด้านข้างนี้จะเป็นหิมะหมดเลยอย่างที่บอกหมดเลยใช่แล้วก็จะมีนกกระเรียนด้วยก็อาศัยอยู่กันตรงนี้ในฤดูหนาวก็จะมีเยอะเป็นพิเศษอยากเจอนกกระเรียนอีกจังเลยหุยปลาปลาอ้าวกิ่งไม้สักนะนึกว่าปลากิ่งไม้มันแบบโดนน้ำไม่ใช่เลยโอเคทางนี้รู้ดูใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมคะสีแดงเนี่ยโอ้สีแดงนี่เท่าไหร่มีนี่สีแดงแล้วก็มีสีเหลืองใช่ค่ะอันนี้ต้นตุลาคมนะคะตอนนี้ตุลาคมกาลสิกาลสิกาหนึ่งสองสามอาริโตโอลิมปัส EPL 7ค่ะ EPL 7ได้ยินเสียงน้ำอีกแล้วตรงนั้นมิสโนอุตะเสียงน้ำเพราะมากดนตรีธรรมชาตินะคะว้าววิปองเดียร์โกโก สวยมากมากโอเคบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดใกล้ๆน้ำต้นไม้ห้ามจับห้ามจับต้นไม้แต่ห้ามจับไม้ห้ามจับต้นไม้ต้นไม้บึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดมีห้องกอลิมัสคะห้องกอลิมัสไม่มีนะยอยเชียวแม่น้ำคุชิโร่ลึกราวๆ4เมตรทอดตัวยาวไหลผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโร่ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกด้วยระยะทาง154กิโลเมตรค่ะมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ทำให้กลายเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดรวมไปถึงนกกระเรียนมงกุฎแดงที่จะมาฟักไข่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะแม่น้ำคุชิโร่จะสวยเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวเพราะสองข้างทางจะเต็มไปด้วยหิมะและมีนกกระเรียนมงกุฎแดงอยู่เป็นจำนวนมากค่ะเฮ้ยฝนตอนนี้ฝนลงเม็ดนิดนึงนะหยดลงน้ำเป็นวงๆเลยใส่หมวกดีกว่าอิ๊บอันนี้จะเป็นสายเล็กนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะตรงนี้โอ้คนฟังบอกว่าวันนี้เรามาแอดเวนเจอร์กันผจญภัยกันนะคะในพื้นที่ชุ่มน้ำท่ามกลางต้นไม้ที่เยอะมากมากลางคืนน่าจะน่ากลัวอยู่เป็นฉากแบบある程度撮影終わってんだからね。สบายมากเย้สำเร็จการผจญภัยของเราในวันนี้โอเครู้สึกยังไง
สนุกค่ะสนุกมากมากบรรยากาศดีนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่คนมารอแล้วก็มาได้ทุกฤดูด้วยนะคะแล้วอากาศเย็นนิดนึงอุ่นนมมากมากแล้วก็อย่าลืมเอาเสื้อกันฝนมาด้วยนะถ้ามาอาจจะฝนตกได้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงซาวิจันทบไปค่ะนิ่งหน่อยหิวมากมากคุณตากรานิดหน่อยหิวมากๆนิ่งหน่อยฟังแต่นิ่งหน่อยหิวมากไม่ใช่หิวมากหิวมากใช่ไหมคะหิวมากงั้นเราไปหาอะไรทานกันใช่ไปตลาดวาโชตลาดวาโชโอเคค่ะเราขึ้นรถไปเลยดีกว่าโอ้คุณต้องสั่งขับเหมือนเดิมวิจันทุนแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดวะโชแล้วตลาดวะโชกินไม่ใช่คัตเตดงอยากแต่นกนกเกดงอยากแต่คัตเตดงคัตเตดงเป็นยังไงคะคัตเตดงว่าแล้วแต่คุณเราเลือกได้เองใช่ไหมคะเป็นข้าวหน้าปลาต่างๆข้างในนะคะประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้มาเลยค่ะสวัสดีค่ะตลาดวะโชเริ่มทำการค้าขายมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492ทั้งยังเป็นหนึ่งใน3ตลาดใหญ่ของฮอกไกโดค่ะภายในตลาดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า60ร้านที่ขายอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่หลากหลาย wow. ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนกุ้งหอยเชลล์ปูหรือแม้กระทั่งเนื้อปลาวาฬค่ะรวมไปถึงผักและผลไม้และขนมของฝากจากเมืองคุชิโรอีกด้วยค่ะนี่ไม่ใช่วากิวปลาวานเนื้อปลาวานขอบคุณที่สั่งทานไหมคะอร่อยน่ากลัวซาโมนปลาซาโมนตัวยังใหญ่น่าทานนะคะอันนี้ไม่เหมือนกับในแม่น้ำที่เราเห็นเลยนะอันนี้เขาโตในทะเลโอเคเขาต้องจัดซื้อเข้าสวยนะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปซื้อเราต้องมาเลือกข้าวสวยก่อนว่าจะเอาไซส์ขนาดไหนเรามี100 150 200 300เยนเอ้ยเอา200เยนวีจังโหราอย่างงี้ยื้อๆจังละใช่มั้ย150เยนใช่มั้ยไม่เอาไม่เอาโอ้มีให้เลือก2อย่างนะคะก็คือข้าวสวยแบบธรรมดากับที่หุงเป็นเหมือนข้าวซูชิจะเหนียวๆนิดนึงใช่ๆเหนียวๆนิดนึงเราเลือกเป็นแบบซูชิใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้าเราเลือกข้าวแบบเป็นข้าวซูชินะคะก็จะแพงกว่าข้าวปกติ50เยนค่ะอันนี้200อันนี้เท่าไหร่คะ250เยนขอบคุณดัตเต้วาจาป้าน่ารักจังเลยยากาเตไรซุซาบิซุซึคุดาซาใช่ขอบคุณมากค่ะให้ได้ค่ะแล้วก็เลือกแม่หน่อยดาจ๊ะ
ที่ตลาดวาโชมี1เมนูพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบซีฟู้ดสดๆใหม่ๆที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะนั่นก็คือเมนูคาเตดงค่ะเมนูที่แสนอร่อยนี้และทำได้ง่ายๆตามใจคุณโดยเริ่มจากการซื้อข้าวตามขนาดที่คุณต้องการแล้วเลือกซื้อท็อปปิ้งอาหารทะเลตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งหอยเชลล์ไข่ปลาและอาหารทะเลสดอีกมากมายค่ะส่วนราคาก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณที่คุณเลือกซื้อนะคะถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานอาหารเลยนะคะเนี่ยการจัดจานก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะใช่1820เยนสองคนต้องสั่ง1890เยน plus 250ค่ะอะไรนะนี่คือมะกรูซึนะจะซึนะกันไปกันมาชูกาซึนะกับข้าวมะกรูใหญ่มากใหญ่มากมากโอ้โหซูชิเป็นไงคะโอ้ยนะโอ้ยชีนะเด็ดเด็ดมากแล้ววันนี้นะมันคือส่วนที่อยู่ข้างใต้กระดองตรงกระดองปูนะโอ้อืมอร่อยอร่อยโอ้โหอร่อย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 กุ้งหวานโอ้ยเลยหายทุบไปไม่ช่างพิซซ่ามันส์ว่าหูใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ติดกับท่าเรือเลยได้บรรยากาศมากๆเลยเราเดินทางมาเติมเต็มกระเพาะอาหารกันต่อค่ะที่แหล่งสวรรค์ของกินอย่างห้างมูย่อมาจาก Marine Our Oasis ที่แปลว่าสวรรค์แห่งทะเลของเราห้างนี้มีลักษณะโดดเด่นตั้งอยู่ริมทะเลค่ะเต็มไปด้วยของที่ระลึกอันหลากหลายอีกทั้งยังมีร้านอาหารให้บริการรับรองว่าอาหารมากมายของที่นี่จะทำให้คุณละลานตาจนเลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะนี่มีขนมรูปนกกระเรียนเมืองคุชิโร่นะคะน่าทานมากดูข้างในเขาเป็นรูปนกเลยน่ารักไหมคะคุณโอซังอะไรเป็นเหมือนไส้คัสตาร์ดกินด้วยอร่อยโอ้ชิมこれね美味しいよโอ้อร่อยมากอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนคือเขาจะทำไม่ใช่แซลมอนซัมมะซัมมะคือเขาไม่ได้เอาสาหร่ายห่อนะคะจะเอาปลาห่อข้าวนะนะใส่ข้างในนั้นข้าวปลาห่อข้าวทำเป็นเหมือนซูชิใช่อร่อยครับเขาบอกว่าร้านนี้นะคะมีชื่อเสียงมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนเราจะต้องชิมโอคุโนซังโอเคเพย์ちょっと、じゃあ、じゃあ、じゃあ。なんだ、美味しいんだよね、これ。ほんまのまんま。おぉ。はい。お席にあります。あ、そうですか、あるんですか。おぉ。おぉ。まあ、まあ。ほんとだ。たまんま。あるい。やん、せっまいまい。さんまのまんま、これほら。お、かんないみばいがあるいなか。ใช่ใช่ที่โอโคโนซังคนแรกเลยค่ะโอ้ชอบโอ้โหทำไมเราบูมต้มหนังมันกรอบค่ะหนังมันกรอบอร่อยอร่อยโอ้โหเด็ดอร่อยมากยูบารีเมลอนซอฟต์ซอฟต์ครีมซอฟต์ครีมช็อกโกซอฟต์ค่ะชิมไหมอิ่มแล้วแล้วแต่เลยค่ะเราชิมได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นได้เรามาชิมซอฟต์ครีมที่ขึ้นชื่อกันชื่อว่าครีมเนี่ยเป็นแบบครีม 100% นะคะรสที่เราสั่งร้อยแปดสิบบาท
โอ้ใหญ่มากขอแอคถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอาเดียสอาเรียโตขอบคุณค่ะถ่ายรูปถ่ายถ่ายต่อใช่มันจะแตกต่างกับที่อื่นนะเพราะว่าตรงกลวยเนี่ยเป็นเหมือนคุกกี้ตัวอุจันชิมนะคะชิมโอ้นุ่มนี่これね진짜완다요ใช่ไหมสเปเชียลรสชาติเหมือนนมมันเป็นนมที่เข้มข้นมากเป็นแบบนมข้นนิดๆแต่ไม่หวานถึงขนาดนมข้นบ้านเรานะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนียวนุ่มอ่ะดูดิดูดิใหญ่มากมากว้าวว้าวดูหอมโอ้หอมอร่อยมากこれはでใช่ไหมこれ麺なん麺なんปลาแม่น้ำซากซากที่แม่น้ำฉลามแม่น้ำซาก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 ภาษาอังกฤษซากใช่ไหมคะค่ะที่แต่อยู่ในแม่น้ำอยู่ที่แม่น้ำมาจากทะเลปลาฉลามรู้จักไหมแคบิอาแม่น้ำแคบิอาแคบิอาเฮ้ยตัวนี้เหรอใช่มาจากเนี่ยนี่ปลาที่ให้ไข่ที่เราเรียกกันว่าไข่คาเวียร์อันนี้ก็อร่อยมากเมลอนฮอกไกโดใครๆก็ชอบที่ญี่ปุ่นนี่เมลอนหวานมากเลยนะคะใช่มากมากสุดยอดอ่ะหาซื้อได้นะคะที่นี่กุ้ง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 260เยนอะไรไม่มีอะไรหลังจากที่เราได้ตะลุยเมืองท่าที่มีเสน่ห์อย่างเมืองคุชิโร่ล่องเรือแคนูชมความงามอันมีเอกลักษณ์ของระบบนิเวศบนแม่น้ำคุชิโร่แล้วรวมทั้งได้รับประทานอาหารทะเลสดของที่นี่ทำให้รู้ว่าเมืองคุชิโร่เป็นเมืองที่น่าค้นหามากๆเลยล่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันต่อต้องติดตามไดซูกิซามูไรเจแปนทางช่อง Bright TV ช่อง20สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช่แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงช่วงว้าวเจแปนอ
ุณผู้ชมที่นี่ชื่อเสียงมากๆ Sunset ตะวันตก Place Shooting เลยถ่ายรูปวิจารณ์มาแล้ววิจารณ์ชื่อเสียงมากๆ Shooting เลยคุชิโดะตะวันตก Shooting Place ใช่โอเคแต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีเมฆเยอะใช่โรแมนติกมากนะคะว้าวโอ้บรรยากาศโรแมนติกนะคะบรรยากาศโรแมนติกมากมากทอมมาที่นี่กับเฟงรายการดิสกิซามูไรเจแปนจะพาผู้คนไปดูความสวยงามของเมืองฮาจิมันไตในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ไม่เหมือนใครพร้อมแช่ออนเซ็นที่ผ่อนคลายสบายใจและดูวิวน้ำตกชมใบไม้เปลี่ยนสีว้าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใหม่ทางรายการดิสกิซามูไรเจแปนทางช่องไรทีวีคำถามท้ายรายการเราไปทำกิจกรรมอะไรในแม่น้ำคุชิโร่ข้อ1ตกปลาอิโตะหรือข้อ2ล่องเรือแคนูผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยSubscribe!